สำหรับคำถามที่ว่าเราสามารถที่จะถอนฟันแล้วฝังรากฟันเทียมในวันเดียวกันเลยได้ไหมนะครับวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับที่เราจะถอนฟันแล้วฝังรากฟันเทียมในวันนั้นได้เลยเนี่ยต้องพิจารณาอยู่ 2-3 อย่างครับ1ก็คือกระดูกบริเวณตรงนั้นเนี่ยเอื้อต่อการฝังรากฟันเทียมหรือไม่2ควบคุมการติดเชื้อในบริเวณนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกําจัดส่วนของการติดเชื้อออกได้หมดหรือไม่นะครับเช่นถ้าเกิดอักเสบมีหนองมากเราควบคุมความรุนแรงของการติดเชื้อไม่ได้เราก็จะพิจารณาถอนฟันก่อนครับแล้วถึงจะพิจารณาเรื่องมาฝังรากฟันเทียมอีกครั้งนึง3ก็คือเรามีความจําเป็นที่จะต้องรีบทําหรือไม่หรือเราจะต้องรอถอนก่อนเพื่อประเมินฟันทั้งหมดก่อนแล้วถึงจะวางแผนการรักษารากฟันเทียมอีกครั้งหนึ่งเราจะพิจารณาโดยทั่วๆไปประมาณ3ปัจจัยนี้ครับแต่ถ้าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกรณีที่เราสามารถที่จะถอนแล้วก็ฝังรากเทียมได้เลยเนี่ยคนไข้ก็จะได้ประโยชน์ในการที่เราจะไม่ต้องผ่าตัดซ้ำก็คือสามารถถอนฟันในวันนั้นแล้วสามารถฝังรากฟันเทียมได้เลยครับสรุปนะครับสามารถที่จะถอนฟันแล้วฝังรากฟันเทียมได้เลยภายในวันเดียวกันโดยที่อาจจะต้องมีข้อพิจารณาซึ่งคุณหมอจะคอยตรวจสอบให้กับคนไข้นะครับถ้าสนใจอย่างไรนะครับสามารถที่จะนัดปรึกษาได้นะครับเพื่อวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละรายครับ